ันนะคะเรียกว่าปราสาทองค์ประธานเป็นสถานที่สำหรับการประทับนะคะของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระไพศาลครุวิทูริยประภานะคะที่ทรงถือหม้อน้ำเพื่อการบำบัดรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยน้ำนะที่อยู่ในหม้อน้ำของพระองค์นั้นจัดว่าเป็นน้ำอมฤตนะคะที่สามารถเหลือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยผู้ประสบภัยนานาการได้ด้านหน้านะคะขององค์ปราสาทแห่งนี้นะคะที่นี่แต่เดิมหลายร้อยปีก่อนนะคะถูกใช้ในการประกอบพิธีกรรมปรุงยาปลุกเสกยาอธิษฐานจิตสวดมนต์นะคะที่นี่จะมีการเขย่ากระดิ่งโลกันจุดกำยานมีการจุดดวงประทีปมีการอธิษฐานจิตและมีพิธีกรรมบูชาณสถานที่แห่งนี้มากมายเพราะสถานที่นี้คือพุทธสถานในการรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยโดยผ่านพระปฏิมากรหรือปฏิมากรรมรูปเคารพแม้แต่น้ำที่ถูกเทลงสู่พระวรกายพระพุทธเจ้าและไหลลินออกมาในท่อสมสูตรนั้นนะคะจัดว่าเป็นน้ำอมฤตน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยที่ยังรอโอกาสอยู่ข้างนอกได้แต่ข้างในนี้ไม่ใช่ที่รักษาแต่เป็นพุทธสถานในการประกอบพิธีกรรมเท่านั้นและบริเวณรอบของตัวองค์ปราสาทที่เองจะประกอบด้วยเรือนไม้ต่างๆเป็นที่พักนะคะตลอดจนถึงเป็นที่เก็บยาต่างๆของผู้คนมากมายหลากหลายเหลือเกินนะคะดังนั้นพุทธสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อการกราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธเจ้านั่นเองและสิ่งสำคัญเมื่อถูกการประกอบพิธีกรรมอยู่ด้านหน้าของอาจารย์เสร็จแล้วสิ่งของเหล่านี้จะถูกไปประกอบอยู่ณที่ใดนั่นก็คือจะไปเก็บไว้ในห้องบรรณาลัยแห่งนี้อันนี้จะเรียกว่าห้องบรรณาลัยเป็นห้องที่เก็บสิ่งสำคัญประจำโรงพยาบาลทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นกระดิ่งโลงคำปีนะคะตำรับตำรายานะคะไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรหรือสิ่งของที่ใช้สำหรับการบูชาหรือผ้าผ่อนทอนสบายหรือไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับอันมีค่าที่มีผู้คนนำมาถวายพระพุทธเจ้านำมาถวายพระโลกีสุนนำมาถวายสถานแห่งนี้ผู้ดูแลศาสนสถานแห่งนี้จะเก็บมาไว้ในสถานที่แห่งนี้ผู้ง่ายก็คือเป็นที่เก็บสมบัติหรือเป็นที่เก็บของมีค่าประจำโรงพยาบาลนั่นเองดังนั้นพระพุทธดีในพื้นที่ที่อาจารย์ได้ลงมาอาจารย์จะพยายามถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ทราบว่าในแต่ละพื้นที่ต่างๆนั้นมีความสำคัญอย่างไรและวันนี้อาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ลงณปราสาทจอมพระโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์กราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ